แม้ช่วงนี้จะต้องเทคิวให้กับการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศนะคะแต่หนุ่มฮอตบี้สุกริตก็ไม่ละเลยการทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะโดยร่วมเป็น1ใน8ศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ98พรรษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยืนเคียงข้างกับศิลปินรุ่นพี่อาทิแอดคาราบาวดาวใจภัยจิตชายามิตรชัยเท่อุเทนและต้อยเศรษฐาค่ะเราเป็นเด็กแล้วเพิ่งเข้าวงการแล้วอยู่ดีครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้ร่วมกับศิลปินรุ่นใหญ่ๆหลายๆท่านนะครับก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับในสมองเดียวกันนะผู้ใหญ่ก็ภูมิใจที่ได้มาร้องกับซูเปอร์สตาร์ในรุ่นนี้เหมือนกันนะครับและในฐานะที่เป็นตัวแทนของคน2รุ่นที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะหนุ่มบี้สุกริตและต้อยเศรษฐาก็เลยถือโอกาสชวนแฟนๆทำความดีเพื่อเป็นกุศลแก่ตัวเองและคนรอบข้างค่ะจริงแล้วผมก็ เคยบวชมาแล้วนะครับก็การนำเรื่องถึงบุญคุณครั้งนี้เนี่ยรำลึกถึงบุญคุณแล้วก็อย่าลืมทำความดีด้วยนะครับทำความดีคิดดีพูดดีทำดีครับจริงๆก็อยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องทำให้ถูกทางนะครับบางคนไปไหว้พระเพื่อไปขอสายสินหรือว่าฝังตะกรุดอะไรเงี้ยก็บางทีก็อาจจะไม่ใช่ทางที่ถูกนักอย่างน้อยๆเราได้เรียนธรรมะได้เรียนสิ่งที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ไปควบคู่กันไปด้วยน่าจะทำให้เกิดมงคลกับตัวเองมากขึ้นมิวสิกวิดีโอเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชพร้อมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในโอกาสใกล้วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะ